สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรวยมากสองค่าตัวเวลล่าราณีแพงเวอร์สมเป็นซุปตาร์แถวหน้าของเมืองไทยเป็นสาวสวยที่ตอนนี้ยังโสดแถมความปังเข้าอย่างต่อเนื่องทั้งละครภาพยนตร์โฆษณามีเข้ามาไม่ขาดสายเลยแหละครับสำหรับนางเอกซุปตาร์เวลล่าราณีแคมเปญแน่นอนว่าระดับนางเอกแถวหน้าอย่างเวลล่าแล้วนั้นเรื่องค่าตัวก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะแพงสมฐานะแน่นอนโดยค่าตัวเล่นละครเริ่มต้นที่ตอนละ 80,000 บาทค่าตัวโฆษณาเริ่มที่ 9 ล้านบาทต่อ 1 ชิ้นและออกงานอีเวนต์อยู่ที่ 200,000 บาทต่อครั้งสำหรับเบลล่าเป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยอังกฤษสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เป็นที่รู้จักกับบทบาทกรองแก้วจากละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์และบทบาทแม่หญิงกระเกตเกตสุรางจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสปรากฏตัวครั้งแรกในปี2554ในละครเรื่องรอยมานและแสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในเมืองกูเพื่อนการจนวันตายท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ